การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการใต้ฟ้าเมืองไทยนะคะรายการที่จะนำกิจกรรมวัฒนธรรมความเคลื่อนไหวและข่าวคราวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ค่ะจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งได้นำความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสังคมไทยเป็นอย่างมากนะคะกอรมน.สำนักงานปปส.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะจึงได้ร่วมกันค่ะริเริ่มโครงการยาลานันบารูนะคะหรือทางสายไหมขึ้นค่ะเพื่อพัฒนาเยาวชนให้กลับมาสู่เส้นทางแห่งความดีโดยการเข้าค่าย6คืน7วันนะคะตามความสมัครใจค่ะเพื่อให้เรียนรู้นะคะถึงภัยนะคะและการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและใน4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็มีอายุนะคะตั้งแต่14ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือนั่นเองนะคะมีประสบการณ์ในการใช้ยาเสพติดนะคะหรือไม่เคยใช้ยาเสพติดมาก่อนแต่ต้องการการเรียนรู้ส่วนรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราไปรับฟังจากหัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพันเอกสุวรรณเชิดฉายค่ะยาลานันบารูนี่เราก็ไปเชิญชวนตอนแรกยากมากนะตอนแรกเด็กไม่เข้าใจชาวบ้านไม่เข้าใจนี่เป็นโครงการบำบัดนะบอกเราไม่ได้บำบัดเรามาขอป้องกันคนเสพแล้วอย่าให้เสพอีกเดี๋ยวจะติดหนักติดอะไรไม่ได้คนเคยใช้ให้เลิกใช้ซะซึ่งมันทันทุกทีอยู่คนที่ยังไม่เคยใช้ป้องกันอย่าให้ได้ใช้แล้วเดี๋ยวมันติดมันก็สุดท้ายเขาเข้าใจเอาทหารเข้าไปประชาสัมพันธ์ทหารจะลงพื้นที่ไปบอกพอบอกปั๊บด้วยขอรับความร่วมมือนะก็นำเด็กเข้ามาช่วงแรกๆก็มีพวกอุสตาดพวกครูสอนศาสนาต่างพวกผู้นำเขาก็สร้างคำถามว่าทหารเอาเด็กเข้าไปทำอะไรเราก็เอางี้ละกันผู้นำก็มาด้วยเลยผู้นำมาด้วยเลยเพราะว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการบำบัดคำว่าบำบัดนี่เป็นคำที่ติดลบเพราะสมัยก่อนบำบัดปั๊บมันต้องเรคคอร์ดเราก็เลยบอกว่าเออเราก็ไม่ใช่หน่วยงานที่จะถึงขั้นจะบำบัดได้มามีทฤษฎีที่เราได้จากหมอทฤษฎีที่หนึ่งในโลกนี้ยังไม่มียาตัวไหนรักษาโรคยาเสพติดได้อันที่สองแต่ในโลกนี้มีคนเลิกยาได้ด้วยกำลังใจอย่างเดียวด้วยใจอย่างเดียวถ้าคนเสพเนี่ยประมาณ 40,000 ออกประมาณ 4,000 และไม่มีตัวเพิ่มนะ10ปีหมดพอดีแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยที่ออกไปด้วยการบำบัดเนี่ยก็ไม่มีใครบำบัดแล้วเลิกได้ 100% หรอกคือมันไม่เลิกด้วยการบำบัดส่วนน้อยที่เพื่อเริ่มต้นใช้แล้วก็เขาไปบำบัดก็เข็ดก็ไม่ใช่อีกส่วนอีกอย่างนึงกระบวนการจับกลุ่มก็ไม่มี 100% หรอกที่ว่าเลิกได้เพราะการถูกจับจะมีเพราะพวกแรกๆถูกจับแล้วเข็ดพอลองถูกจับแล้วเข็ดไม่เอาอีกแล้วปัญหานี้มันเป็นปัญหาไดนามิกเป็นพลวัตคือมันก็มีคนมาเสพรายใหม่อยู่แล้วซึ่งเราก็ได้ทำข้อมูลบอกว่ามีคนเสพรายใหม่มากถึงปีละร่วมหมื่นคนตอนนี้ก็เลยต้องมาคิดว่าเอาบริบทของปัญหายาเสพติดทั้งหมดมาคิดกันพอมาคิดแล้วเอ๊ะเรายังคงทำแบบเรียกกลไกปกติคงไม่ได้เพราะเออขึ้นเรื่อยๆข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่เดาเอาแต่ละครั้งที่มีเหตุการณ์บุ้มเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยประมาณ100คดีเนี่ยท่านจะมาตรวจ DNA ตรวจสารก็มีเครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์ตรวจปรากฏว่านอกจากจะเจอไอ้สารเกี่ยวเรื่องของสารระเบิดแล้วสาร TNT สารอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีเครื่องมือเขาเนี่ยเขาก็ยังได้ตรวจพบสารเสพติดด้วยมากถึง 44% มีสารเสพติดเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ยาเสพติดมากๆมากๆมากๆเข้าเราไม่รีบแก้
ยาเสพติดชื่อมันคือเสพมันติดชื่อว่ายาเสพติดกลุ่มปัญหาเก่าก็แก้ไปก็จะเติมกลุ่มปัญหาใหม่เข้าไปอีกก็งานนี้ก็เป็นงานสำคัญที่กองทัพเข้ามามีบทบาทการแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชนรายเก่าและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับรายใหม่เนี่ยนะคะคือหลักการสำคัญค่ะในโครงการยาลานันบารูนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งจุดเด่นนะคะที่การก็คือการนำหลักการศาสนาที่ถูกต้องค่ะรวมถึงความกตัญญูมาปลูกฝังให้กับเยาวชนเพื่อให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ค่ะรักแม่ที่ไม่ทิ้งผมผมจะไม่มีวันลืมและจะรักตลอดไปจนกว่าถึงวันจากกันผมครับก็คือว่าเราก็มาเห็นภาพว่าผู้ใช้ยาเสพติดเนี่ยถ้าเราแบ่งระดับแล้วเนี่ยเราจะเห็นวิธีการว่าต่อเขาได้คือหนึ่งฮาร์ดคอร์ใช้หนักติดหนักไม่ใช้มันสมองตายไปแล้วอันนี้รักษาไม่ได้อันที่สองพวกเสพติดพวกนี้เนี่ยต้องใช้ทุกวันใช้เป็นประจำแต่ยังไม่ถึงขั้นหนักอันนี้เลิกได้ถ้าใจแข็งกว่าอันที่สามก็พวกเสพไม่ติดอันนี้นี่เยอะทดลองครั้งสองครั้งแต่ติดใจมีโอกาสเมื่อไหร่ใช้มันอีกอันที่สี่พวกกลุ่มเสี่ยงนี่ถือว่ายังไม่เคยใช้เลยพวกนี้เราก็เลยมองว่าถ้าเรามีโครงการใดโครงการหนึ่งเนี่ยเอาเฉพาะสองสามเนี่ยสองกับสามเนี่ยออกมารับรู้ได้ก่อนเนี่ยโครงการก็ต้องมาจากทฤษฎีก่อนทฤษฎีเพราะว่าคนเราเลือกได้ด้วยใจเลือกได้ด้วยกำลังใจเหมือนคนตีบุหรี่มากๆพอเมียคลอดลูกก็อยากจะเลือกบุหรี่ยังเลือกได้เลยก็เลยเอาเรื่องของใจเนี่ยมาจับนี่กำลังใจจะมีได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีอะไรเพราะอย่างมามีแรงบันดาลใจให้ฉันอยากเลิกเพราะนั้นเราก็มาคิดต่อเรื่องแรงบันดาลใจมันน่าจะสร้างได้หรือกำลังใจเนี่ยมันได้จากสองส่วนหนึ่งได้จากคนภายนอกให้กำลังใจอันที่สองกำลังใจที่เกิดขึ้นจากตัวเองแรงบันดาลใจตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นเองได้มันยาวนานกว่าแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าคนเนี่ยพัฒนาได้มันสามารถพัฒนาศักยภาพได้ไอ้คำพูดที่บอกว่ามาช่วยแก้ให้หน่อยพอบอกมาช่วยแก้ให้หน่อยพอเราไปเขาก็ให้เราแก้อย่างเดียวเขาไม่ได้มีส่วนร่วมเลยก็เลยไปสร้างกระแสจนคิดว่าชุมชนที่สำเร็จคือชุมชนที่พูดคำนี้ครับว่ามาช่วยกันแก้หน่อยทหารตำรวจไม่เฉพาะพลเรือนถ้าเราทุกคนมาร่วมมือกันผลความสำเร็จนะคะของโครงการที่ผ่านมาทำให้เยาวชนที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทราบถึงผลร้ายนะคะแล้วก็หาทางเลิกโดยที่ไม่ต้องไปบังคับเลยก็ว่าได้นะคะรวมถึงเยาวชนในกลุ่มเสี่ยงค่ะก็จะรู้จักวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะและอย่างที่พันเอกสุวรรณเชิดฉายได้ให้ข้อมูลมานะคะว่าถ้ายาเสพติดเลิกได้นะคะปัญหานี้ก็คงแก้ไขได้ไม่ยากในเวลาไม่กี่ปีค่ะแต่เพราะยาเสพติดเป็นสิ่งที่ยั่วยวนใจนะคะและง่ายต่อการชักนำเยาวชนเข้าสู่หลุมพรางนะคะดังนั้นจึงต้องมีกองบัญชาการของโครงการยาลานันบารูขึ้นมาเพื่อดูแลเยาวชนให้หลุดพ้นจากยาเสพติดเป็นการถาวรค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับกองบัญชาการที่มีชื่อว่าโรงเรียนยาลานันบารูกันในช่วงหน้าค่ะแม่บอกว่ามันเป็นโอกาสดีของชีวิตแล้วหน้าตามเป็นยังไงเดี๋ยวเฮ้ยกินข้าวไปวันโอกาสอยู่ตรงหน้าเราตลอดนั่นแหละอยู่ที่ใจเราจะเปิดรับหรือปล่อยมันผ่านไปวันๆโครงการทำดีมีอาชีพเชื่อมเยาวชนนอกระบบการศึกษา31จังหวัดชายแดนไทยสู่ประสบการณ์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นทุนในการดำรงชีวิตโดยกองทัพบกและกอรมน.ไฟป่ามหันตภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมาร่วมป้องภัยไฟป่าเพื่อมวลมนุษย์และธรรมชาติให้คงอยู่พบเห็นไฟป่าและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงแจ้ง1362คุณผู้ชมขาที่ผ่านมานะคะรายการของเราได้นำเสนอโครงการยาลานันบารูหรือทางสายใหม่นะคะซึ่งโครงการที่นำเยาวชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาให้หลุดพ้นจาก
บ่วงของยาเสพติดนะคะแต่เนื่องจากยาเสพติดไม่มียารักษาค่ะและไม่สามารถเลิกได้ง่ายๆดังนั้นจำนวนผู้ติดยาจึงไม่มีวันที่จะหมดไปอย่างถาวรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจึงเป็นที่มาของโรงเรียนยารานันบารูค่ะซึ่งเปรียบเสมือนกองบัญชาการของโครงการยารานันบารูนะคะเพื่อให้เยาวชนที่มีความเสี่ยงนะคะอาศัยโรงเรียนแห่งนี้เป็นเข็มทิศในการนำพาชีวิตให้ออกห่างอบายมุขที่มีชื่อว่ายาเสพติดได้ตลอดเวลาค่ะที่ดูแล้วที่มันจะดีกว่าหลักสูตรอื่นก็มันอยู่ที่เกี่ยวเรื่องการติดตามนั่นเองการติดตามของเราฝึกจบเราไม่ได้ทิ้งให้เด็กว้าเวไม่ใช่ตอนที่ว่าเราเรียนอยู่ใน7วันหกคืนเนี่ยเราก็ให้เขาเรียนรู้เรื่องการจัดตั้งชมรมเพราะนั้นเมื่อออกไปแล้วปุ๊บออกไปแล้วกลับไปแล้วต้องมีการจัดตั้งชมรมเมื่อไปตั้งแล้วนี่จะต้องมีเราต้องปฏิบัติก็มีที่ตั้งสำนักงานอาคารอาจจะสร้างขึ้นเองหรือว่าไปอาศัยตามอาคารของหมู่บ้านอะไรต่างต้องมีกิจกรรมให้ทำกิจกรรมระดับแรกก็คือเรื่องศาสนากีฬาเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงชุมมีชมรมมีกิจกรรมแล้วมันก็ยังขาดปัจจัยคือเรื่องเงินให้มีการจัดตั้งกองทุนไปทุนมาให้บริจาคกับสมาชิกสามัญคือสมาชิกที่ผ่านการรวมแล้วสองก็คือการชักชวนสมาชิกสมทบคือคนที่จะเยาวชนเพื่อนๆที่ว่าจะมาเรียนรู้ต่อไปก็อาจจะขอความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือจากอบต.จากผู้ใหญ่ใจดีต่างๆคนที่เขามีเงินมีจิตใจเมตตาสนับสนุนเด็กเมื่อตั้งชมรมแล้วก็เราก็มีการเนี่ยที่ว่ามันจุดเด่นของเราคือการติดตามผลครับคนที่ติดตามรายงานพฤติกรรมของเด็กไม้เราก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองครับมีผู้นำในหมู่บ้านชุดประการอาวุธชนในพื้นที่ของเราแล้วก็หน่วยยาดันของเราที่ส่งไปเยี่ยมเยียนอะไรต่างๆเนี่ยก็รายงานพฤติกรรมเด็กๆมาให้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะจะเอาพวกนี้มาก็เนี่ยจะคัดเลือกมาเป็นเคสสตัดดี้เข้ามาเข้าโรงเรียนยาลันนันมารูของเราที่ถูกการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นรุ่นไปรุ่นหนึ่งประมาณ30คนเราก็เอามาเข้าโรงเรียนห้องเรียนวิถีอิสลามครับ3วันสองคืนให้มาเรียนรู้เรื่องศาสนาเป็นหลักว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยเราปฏิบัติศาสนกิจอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนแล้วก็เราจะมีอุตตาดของเราที่เราได้มาร่วมก็เรียกว่าร่วมกิจกรรมกับเรามีหลายคนที่มาสอนถ้าความหลงผิดของเยาวชนคือความไม่รู้นะคะโครงการยารานันบารูคือค่ายที่จะทำให้เยาวชนเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดนะคะส่วนชมรมยารานันบารูก็จะเปรียบเสมือนศูนย์ฟื้นฟูความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจให้เยาวชนที่เคยเดินหลงทางว่าพวกเขายังมีศักยภาพที่เพียงพอในการใช้ความรู้เหล่านี้นะคะในการพัฒนาชีวิตและชุมชนของตนเองได้ค่ะความต่อเนื่องจากชมรมยารานันบารูนะคะหลังจากที่กลับไปสู่ชุมชนแล้วจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะไปฟังคำจากพันโททรงธรรมลี้จอนรองหัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ากันเลยค่ะให้เขาเรียนรู้เรื่องการจัดตั้งชมรมต้องมีประธานมีรองประธานมีเรียนยิกหรือคณะตำมานต่างๆก็แล้วแต่เด็กมาเข้าหลักสูตรโรงเรียนผู้นำยารันเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้นำว่าเราเป็นผู้นำเราจะต้องทำอะไรบ้างอันนี้ทุกชมรมจะต้องเอามาเพิ่มศักยภาพผู้นำเพราะต่อไปเด็กเยาวชนกลุ่มนี้จะต้องเป็นแต่อนาคตก็อาจจะเป็นผู้นำบ้างเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันพอดีว่ารัฐบาลก็มีโครงการทำดีมีอาชีพเยาวชนยารันนันบารูก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ไปร่วมกิจกรรมนี้เด็กที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนยารันนันบารูก็มีพฤติกรรมที่ดีนะเดือนหนึ่งเราจะมีจัดดาวะหนึ่งครั้งหน่วยยารันของเราด้วยจุดประกายมวลชนในพื้นที่เนี่ยก็ไปสำรวจมาเอาเด็กเยาวชนคนไหนบ้างที่ต้องการมาเข้าดาวะคือเรามีเครือข่ายว่าอันดับแรกเมื่อเรารวบรวมชื่อเสร็จก็ให้มาที่โรงเรียนยารันมาปฐมนิเทศโดยปันเด็กสุวรรณท่านปฐมนิเทศเสร็จเราก็ส่งไปให้กับศูนย์มัตรกัดยาลาและต่อไปเช่นว่ากิจกรรมเดือนรอมฎอนเดือนถือศีลอดอะไรต่างเนี่ยเราก็ส่งเสริมโดยเฉพาะในเดือนถือศีลอดนี้มันมี10วันสุดท้ายของเดือนก็เรียกว่าอิติกาปมี10วันสุดท้ายของเดือนใครได้ปฏิบัติศาสนกิจใน10วันสุดท้ายของเดือนถือว่าจะได้บุญมากได้บุญดีกว่าไปฮัจญ์ 1,000 ครั้งนะครับแต่ใน10วันนี้มันมีอยู่วันหนึ่งที่เป็นวันดีเพราะนั้นทุกคนจะต้องปฏิบัติเข้มแข็งคือห้ามพลาดใน10วันนี้ห้ามพลาด
ต้องอยู่ในมันยึดตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนนะครับนี่เราก็ส่งเสริมที่เราติดตามกิจกรรมของเด็กก็คือเรื่องกีฬายาลันนันบารูกีฬายาลันนันบารูเราปีนี้เรามีการสี่ประเภทก็คือมีฟุตบอลวอลเลย์บอลตะกร้อและก็มวยเมื่อวันที่10ที่ผ่านมา10สิงหาคมที่ผ่านมาวันต้อนรับเดือนรอมฎอนก็ท่านเมตาปักจีได้มอบรางวัลมอบถ้วยรางวัลมอบเพลินมอบเหรียญ